จากที่ตัดสินใจก็ไป5สาขาแล้วสาขาล่าสุดจะเปิดที่พัทยาฝากด้วยนะคะพัทยาจะฮือฮาค่ะคิดยังไงถึงแบบมาจับมาลุยกับตีนทางขนาดนี้ทำในสิ่งที่เรารักไม่มีอะไรหรือว่าเราเสียเงินไปเยอะแล้วยังไงพี่หมอปกติแต่ก่อนนะเราเริ่มจากการไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการก่อนแล้วก็หลังๆเนี่ยคนรู้สึกว่าเวลาอยากไปเที่ยวอ่ะเขาจะบอกพาไปหน่อยพาไปเปิดโลกหน่อยไอเราพาไปมันก็ไปบ่อยๆมันก็อินเนาะมันก็เริ่มเข้าใจมันเริ่มเข้าใจเก็ตฟีลการทำงานที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่ารักสิ่งนี้จังเลยพอเหยียบเข้าไปแล้วมันมีความสุขไม่มีความสุขนะมันสนุกอะไรเงี้ยทำยังไงเราถึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งทำยังไงทำให้การเข้าร้านทุกครั้งเนี่ยมันไม่ถูกมองแบบไม่ดีก็ซื้อหุ้นมันซะเลยสะใจไหมพอได้เป็นหุ้นแล้วสะใจมากสะใจมากเพราะว่าตอนแรกอะเริ่มซื้อที่เชียงใหม่ก่อนไฮซิตเชียงใหม่แล้วก็เฮ้ยมันก็ทำเงินนี่หว่าขนาดเราไม่ได้ไปดูแลหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้ามันอยู่กรุงเทพแล้วเราได้ไปดูแลจริงๆล่ะถ้าเรามีโอกาสเอานักข่าวไปได้ลิ้มรสสิ่งเหล่านี้ล่ะเราก็คือแชร์กันว่ามันสนุกนะเหมือนเราเอาอาหารดีๆป้อนลองชิมดูสิอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ลงมันไปเลยตอนนี้ความสุขมันลดกว่าเดิมไหมคะพี่หอมในแง่บิสเนสมันมีผลตอบแทนขึ้นมาค่ะคือเงินถ้ามันแช่อยู่ในธนาคารมันอยู่เฉยๆใช่ไหมคะแต่เราอ่ะชอบในเรื่องธุรกิจการที่เราเอาเงินไปแล้วเห็นผลกำไรอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือถือว่าผ่านแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราเริ่มทำแล้วเรามีความสุขเราเข้าใจฟีลการทำงานเรารู้สึกว่ามันได้เป็นแบบเหมือนไม่ต้องทำอะไรมากแต่มีอินคัมเข้ามาเพราะว่างานในวงการอ่ะอย่างที่บอกว่าเราก็เริ่มเฟดมาไปคือหอมก็มองภาพในวงการบันเทิงว่ามันไม่แน่นอนแล้วในระยะนี้ฉะนั้นหอมก็จะมองหาธุรกิจอื่นๆไปด้วยมันไม่ใช่แค่บาร์อินเตอร์เทนอย่างเดียวนะคะก็อาจจะมองหาธุรกิจอื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะในการเป็นเจ้าของกับการเป็นลูกค้าเองค่ะมันตีนต่างกันเลยยังคงทำตัวเป็นลูกค้าบางทีก็ตีมือตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่าไปประมูลแข่งกับแขกเขานั่นไม่ได้แล้วต้องบอกตัวเองเลยว่าไม่ใช่แขกแล้วไปแข่งกับแขกเขาทำไมเล่าไปแย่งเด็กกับแขกมีช่วงแรกๆปรับตัวไม่ได้ก็มันก็เจ็ดหลักอยู่แล้วค่ะมันก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้หุ้นใหญ่เลยนักหนานะก็ต้องบอกนะคะก็คือบางที่ก็ลงเยอะหน่อยก็แล้วแต่ว่ามุมมองวิสัยทัศน์เรามองว่าที่ไหนทำเงินมาถึงร้านละเจ็ดหลักสาขาละเจ็ดหลักอุ้ยไม่ถึงค่ะใจเย็นก็นิดๆหน่อยๆค่ะแต่น้องๆเราก็เลือกเองใช่ไหมน้องๆไม่ได้มีโอกาสเลือกค่ะเขาจะมีทีมเลือกแต่ว่าช่วงนี้มันก็ฟุตบอลยุโรปเนาะบอกว่าคนเดือดร้อนมันเยอะถ้าน้องคิดว่าน้องเดือดร้อนแล้วหน้าตาดีน้องได้เล็กมาเลยค่ะที่มีช่องทางที่ทำให้น้องอ่ะลืมตาอ้าปากได้หน้าตาดีปุ๊บมาหน้าตาดีมันมีโอกาสที่ดีพี่แค่เอาน้องไปหาโอกาสที่ดีแค่อย่าเล่นตัวมากนักต้องยังไงสมบัติยังไงบ้างอย่าดื้อมากนักอย่าดื้อน้องหน้าตาดีน้องอย่าดื้อคือว่าง่ายๆอะไรเงี้ยบอกว่าเงินมันก็มาง่ายเข้าใจไหมคะถ้าน้องเงินมันเข้ายากแล้วต้องสอบมาหลักคุณไม่ดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อก่อนหน้านี้พี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มก็อยากจะมาเป็นตั้มอ่ะพูดเลยว่าขอไปยืนได้ไหมขอไปยืนได้ไหมอ่านไหมคะพี่หอมไม่เราเลือกซีสิวัตแทนเอาพี่ตั้มไม่ดียังไงแม่เราตั้มก็ไว้ก่อนได้ไหมล่ะตั้มก็หล่อก็หล่อขึ้นก็หล่อขึ้นแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพราะว่าเขาไม่ว่างแต่บังเอิญคุณซีสิวัตเขาว่าประสบการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับร้านคาลีคาลีเรามากที่คุณซีเนี่ยจะไปประเดิมยืนที่ร้านเราแล้วก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเราจะให้ลูกค้าประมูลจริงๆแล้วเราก็บอกซีแล้วว่าถ้าเขาจ่ายซีก็ต้องเอนเตอร์เทนนะของที่มันเคยไกลมือเอื้อมมือเราอาจจะใช้เงินซื้อดึงมันลงมาได้แล้วอ่ะตอนนี้พี่ซีมีการเตรียมตัวแล้วใช่ไหมหอมว่าเขาหอมว่าเมียเขาต้องเตรียมตัวมากเมียเขาจะมาด้วยเมียเขาต้องมาคุมวันมะรืนจะบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแขกเตรียมตัวเอาว่าช่วงนี้มาเที่ยวคาลีทุกวันนะคะคุณอาจจะเจอซีซีวัดไม่ใช่แค่ซีซีวัดนะป่องก็พลหอยก๊อฟกันจะพลหอมายืนคือพี่ป๋องบอกกูอยากรู้ว่าใครจะเรียกกูไหมนี่ก็ตอบเลยว่าไม่มีอันนี้ก็ตอบให้เลยไม่ต้องถึงแขกหรอกคนอยากจะมีใครที่แบบว่าคนเซอร์ไพรส์ไหมคะแบบคนนี้เขามาอะไรอย่างเงี้ยก็มี
ที่จะคุณจีจะยืนเนี่ยก็จะมีคุณรัศมีแขไปด้วยหอมเชื่อว่าสเปคคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนอยากเจ็บตัวก็มีใช่ไหมคะเวลาเพื่อนแบบปองแบบเนี้ยมาขอยืนมาทำบัตรใจปฏิเสธยังไงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของแขกเขาลูกค้าเลือกแล้วเราก็มีหน้าที่แบบเอาโอเคถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองก็ถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเวทีนี้มันใช่ไหมคุณเป็นที่ต้องการของตลาดไหมอ่ะบางทีอ่ะมันลูกค้าอยากกินหมาก็มีมันเป็นสับเป็นสับมันเป็นสับในนั้นสับกลางคืนว่าทานหมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จมเนาะความเป็นต้นหอมมาต้นหอมค่ะมันก็สร้างมิติใหม่สร้างแบบทำงานให้เหมือนกันค่ะเรามองว่าแบบยังไงเรามาแบบเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่หอมเป็นนักธุรกิจค่ะอะไรก็ตามที่หอมรู้สึกว่าสามารถเมคมันนี่กับหอมได้หอมเห็นช่องทางแล้วหอมก็ทำเต็มที่แล้วบังเอิญไองานนี้ดันเป็นงานที่หอมรู้สึกว่าหอมอินมันมีความสุขในการได้ทำหอมรู้สึกว่าความฝันสูงสุดในชีวิตคนอ่ะคือการได้ทำงานที่เรารักเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อในสิ่งที่สอบมันสอบทางนี้เราจะอยู่ห่างมันทำไมล่ะใช่ไหมใช่ไหมตีสายอาชีพสายอาชีพที่เรียนมาบริหารเพราะว่าเราเรียนบริหารมาเราจบอีโคโนมิกมาเราก็อยากจะบริหารเงินทองจะแบบไม่รั่วไหลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อให้เราซื้อเงินก็ยังอยู่ในร้านเราค่ะก็เรียนเชิญนะคะคาริโชคชัย4แล้วก็ประมาณเดือนกันยานะคะไฮซิตพัทยาจะระเบิด3ที่ที่ไหนบ้างอีก3ที่อีก3ที่มีซิตทูซิตรัชดาคาแรคเตอร์จะเป็นเด็กอารมณ์สายวายน่ารักน่ารักนะคะบลูแบ็คจะอยู่อินทามะระถนนเมื่อมันเป็นอินทามะระแปลว่าน้องเอ็นถึงแน่นอนเรามีหลายระดับทุกระดับประทับใจแล้วก็คาริโชคชัย4ก็จะเป็นบรรยากาศแบบก้าวสู่ฟิลพี่ก็เลยจอยแน่นอนเพราะว่าวงศพเราจอยมากนะคะแล้วถามว่าทำไมถึงต้องไปด้วยเพราะว่าหอมชอบคาริมากบรรยากาศส่วนใหญ่บาร์อินเตอร์เทนอ่ะจะเปิด EDM มันจะมีความตื๊ดแต่ถ้าทรงเราอย่างเงี้ยแล้วก็ทรงเพื่อนสาวของเราอ่ะจะชอบ2002ลาตีคาริเป็นฟิลนั้นจะไปกับแสงสีแล้วน้องเข้าหลังเลยนะพอเราขึ้นสมมติเรานั่งอยู่แล้วพอเราขึ้นจะไปกับแสงสีน้องมาแล้วปั๊บนี่เลยผีเสื้อกางแล้วจะปีกที่สวยสวยเด็ดไม่มีล้มเลยเพราะน้องกาคองอยู่นี่เช็คแคร์ดีคาริคือเราดูแลดีน้องดูแลดีค่ะที่ออกมาจะมีแบบฟิลดราม่าไหมว่าเรามาสนับสนุนให้คนเราไม่ใช้เงินอะไรแบบนี้ยังไงเรามองดูบ้างก็พูดคำเดียวเลยค่ะเงินเขาเงินเขาเขาจะใช้ไงเรื่องของเขานะคะความสุขใครความสุขใครความสุขมันความสุขคนเราไม่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เที่ยวตรงนี้ได้อะแปลว่าเขารวยแล้วค่ะ